بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب لي صدري لي أمري واحلل أمدت من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوام سنتي أخوام ميتا الله سبحانه وتعالى أصدقاء في نون วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์อับดุลลอสสุเลมันให้มาทําหน้าที่อันเนื่องมาจากท่านอาจารย์อับดุลลอสสุเลมันติดภารกิจนะครับก็ฮัมดีละครับก็ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีมากๆได้มาพบเจอกับพี่น้องชาวริยาดิ่สุนันและก็พี่น้องจากสถานที่อื่นที่มารวมกันในวันนี้ผมเนี่ยทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกอบอุ่นใจนะครับ เพราะว่าเห็นผู้คนที่เข้ามามานั่งมาเรียนมาศึกษามีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับฮัดีละฮะก,ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบนะครับตอนนี้ผมได้ทำโรงเรียนฮาฟิดกุรอานนะครับในอยู่บนแนวทางของสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสลัมคือพยายามที่จะสอนเด็กๆ จากสิ่งที่มาจากท่านนบีเท่านั้นนะฮะพยายามปลูกฝังอย่างเต็มที่แล้วก็โรงเรียนฮาฟิดนี้ก็จะอยู่ที่บางบัวทองนะครับใกล้ๆก,กับมัสยิดอิก,กรมาตุนมุมินีนนะฮะใกล้นิดเดียวเองนะครับคือถ้าไปถึงมัสยิดอิก,กรอิก,กรมาเนี่ยมันจะมีซอยข้างๆมัสยิดนะฮะเข้าไปซอยนั้นเลยก่อนถึงสามแยกก่อนถึงอีกถนนหนึ่งเนี่ยมันจะมีบ้านซ้ายมือนะครับเป็นบ้าน คือจริงๆผมเนี่ยไม่มีงบประมาณไม่มีเงินที่จะสร้างอาคารเรียนไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ก็ได้เจอกับคนดีคนหนึ่งเขาก็ได้มอบบ้านของเขาเนี่ยให้ทำเป็นโรงเรียนซึ่งหายากมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนตัวของเราเนี่ยก็คือบ้านใช่ไหมฮะเราจะไปตะลอนที่ไหนก็แล้วแต่มันก็ยังมพีพื้นที่ที่แบบกลับมาแล้วไม่มีใครยุ่งกับเราก็คือบ้าน แต่ว่าคนเนี่ยเขาเขาเขาให้เลยให้บ้านหลังเนี่ยให้พื้นที่ส่วนตัวเป็นที่ทำฮาฟิกุรานก็ถือว่าเป็นคนที่มีหัวใจที่แบบใหญ่มากนะครับเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานุต,ตาลาบอกว่าใหญ่กว่าเหล็กใหญ่กว่าภูเขาใหญ่กว่าน้ําใหญ่กว่าไฟใหญ่กว่าลมก็หัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยแหละใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากก็ทำดีแล้วและวันนี้นะครับมีงานบรรยายด้วยที่ โรงเรียนฮาฟิกุรานเป็นครั้งแรกที่เราจัดเป็นการบรรยายอาจารย์สามท่านห้าท่านด้วยกันสองท่านแรกเนี่ยเป็นอาจารย์น้องใหม่เป็นพี่น้องนะครับซึ่งมีความรู้มากเลยทีเดียวนะเป็นอาจารย์สุนอนอ a h m มดกับอาจารย์ญาเบียร์ตอ a h m มดนะครับและอีกสามท่านก็คือผมอดัมพรภาพงามอาจารย์คอริสวาลีอาจารย์ชุกอร์ดานีสมมนนะครับในหัวข้อ สถานะของผู้รู้นะครับสถานะของผู้รู้ก็น่าสนใจพี่น้องถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมกันแล้วก็มีอาหารเลี้ยงตลอดนะครับตลอดงานเลยนะครับแล้วก็อีกประชาสัมพันธ์หนึ่งนะครับลืมไปแล้วจำไม่ได้นึกถึงเมื่อกี้ลืมเลยนึกถึงของตัวเองก่อนเพื่อนเลย อย่าหนึ่งเดี๋ยวอิชอาแลอเดี๋ยวถ้าจาได้เดี๋ยวจะจะบอกพี่น้องอีกทีหนึ่งทำดีละยกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทำดีละครับผมก็พี่น้องไปกันถูกนะครับถ้าไปถูกก็ขอเชิญพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่บ้านฮาฟิกูรอานอลูก้านะครับ <c oughs> อ๋อใช่จําได้แล้ววันที่เจ็ดกันยายนนะวันที่เจ็ดกันยายน ผมเนี่ยทางบริษัทอลูก้าเนี่ยที่มาขายข้าวสารพี่น้องเนี่ยได้จัดการแข่งขันท่องจำฮะดิษ40อันนาววีนะครับแข่งขันท่องจำฮะดิษ40อันนาววีโดยไม่จำกัดอายุเด็กอายุเท่าไหร่ก็ได้ผู้ใหญ่อายุขนาดไหนก็ได้มีเด็กอายุต่ำสุดมาสมัครแข่งท่องจำเนี่ย9ขวบมีผู้ใหญ่อายุมากสุดคือ53ปีนะครับมาแข่งท่องจำฮะดิษ รางวัลที่หนึ่งคือได้ตั๋วไปอุมรห์ฟรีหนึ่งที่นั่งรางวัลที่สองคือทุนการศึกษา25,000บาทรางวัลที่สมคือทุนการศึกษา10,000บาทและผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจะได้รางวัลปลอบใจหรือว่าเป็นของฮาดียะเล็กๆ,ๆน้อยๆจากทางบริษัทงานจะจัดขึ้นที่โปรีเทคนิคมินบุรีวันที่7กันยายนเวลา8โมงเช้าถึงบ่ายสโมง ภายในงานจะมีร้านค้าออกจำหน่ายด้วยนะครับและใครประสงค์ที่จะไปออกร้านก็เชิญเลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าขายได้ได้กำไรเอากลับบ้านไปแต่ถ้าอยากมีใจช่วยเหลือก็บริจาคมาผมไม่อยากจะเก็บเงินเพราะว่าถ้าเก็บเงินแล้วเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่รู้สึกอยากจะบริจาคลวเพราะจ่ายไปแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้คุณค่าของการบริจาค ฉะนั้นบางร้านเนี่ยที่ไปเนี่ยเออขายได้ก็บริจาคขายไม่ได้ก็ไม่ต้องบริจาคจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราก็มีร้านที่เขามาจับจองตอนนี้สิบห้าร้านแล้วเราเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับที่จะให้จับจองร้านได้นะครับวันที่เจกันยายนนะฮะเจกันยายนไปดูลูกหลานของเรานะครับแข่งท่องจำไฮดิสแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านมาเลยอาจารย์ย่าฟัดลืน่นบิทาอาจารย์สบวานอาจารย์ชูโกดานิสแมนแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่จะมาร่วมงานนะครับแล้วก็ อะไรนะอ่าใช่นั่นแหละครับพี่น้องถ้ามีโอกาสก็ไปกันอัลอ์วันที่7กันยายนอีกสองเดือนัอลอ์อันนี้ก็คือฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผู้เข้าสมัคร45คนแล้วมาจากทั่วประเทศไทยเลยนะครับถ้าลูกหลานคนไหนสนใจจะแข่งท่องจำหะดิษ40อันโนวีก็ขอเชิญ คืองานงานหลายๆงานเนี่ยเราไปได้งานขายเสื้อผ้าเราไปได้งานขายอาหารเราไปได้อันนี้เป็นงานที่จะรักษาวจนะของท่านนาบีงานที่พยายามสนับสนุนให้เด็กของเราท่องจำ40ฮะดิษถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือก็คงจะหวังจากคนอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีแต่เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นเลยนะครับที่ต้องช่วยกันนะครับ ในวันนี้นะครับผมได้สอบถามอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดว่าอาจารย์ตั้งหัวข้ออะไรแล้วก็จะมาพูดอะไรกับพี่น้องนะครับผมก็ได้สอบถามกับคนพื้นที่ก็ได้คําตอบว่าเราเนี่ยจะพยายามคุยกันอยู่ในหัวข้ออะกีดะหรือว่าหลักศรัทธาหรือว่าอุซูลลุดดีนรากฐานของศาสนานะครับอันนี้คือที่ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องทราบไหมครับว่าเราตัวของเราเนี่ยมุสซิมเนี่ยมีความแตกต่างจากศาสนิกอื่นหรือว่าจากสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งอื่นประการไหนบ้างหลายคนก็บอกว่าปัญญาปัญญาของเราเนี่ยทำให้มนุษย์มีความต่างจากสัตว์ใช่ไหมครั มีความใช้ชีวิตไม่เหมือนสัตว์ตรงบัญญาของเราและในความเป็นมนุษย์กันเองเนี่ยความแตกต่างของความเป็นมนุษย์กันเองเนี่ยระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมตรงไหนครับตรงไหนฮะทราบไหมการละหมาดการจ่ายสการถามว่าการละหมาดของเรามีและต่างศาสนกเนี่ยเขามีการสวดมนต์ไหมมี มีการบริจาคไหมม,มีเขาก็มีเหมือนกับเราสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างที่อัลลอฮฺสุบะตลาให้กับเราก็คือการที่เราได้มีศาสนทูนการได้ปฏิบัติตามศาสนทูนอัลลอฮฺสุบฮานุตลาบอกว่าเราก็จะอัร์ันนารุสุลนาบิลไบยีนัแน่แท้เราเนี่ยได้ส่งบรรดานาบีบรรดาศาสนทูตลงมาบนโลกนี้บินไบยินัส ให้มีการอธิบายเรื่องราวของพระบุบ้เนเจ้าอย่างชัดเจนมนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถจะรู้จักพระเจ้าของเขาได้พวกเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้จักอัลลอฮ์ได้หากว่าเราไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดคนคนหนึ่งพี่น้องเกิดมาเขาสามารถที่จะคิดเองได้ไหมว่าพระเจ้าของเขาเป็นอย่างไรคิดเองไม่ได้แน่นอน เพราะว่ามนุษย์จะรู้ในสิ่งที่มนุษย์ตาเนี่ยมองเห็นและหูเนี่ยได้ยินมนุษย์ถึงรู้อัลลอฮฺสุบะตลาจึงส่งรอซูลบรรดานาบีมาเพื่อมาบอกเราให้เรารู้จักอัลลอฮ์และนอกจากรอซูลแล้วก็นบีเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตลายังส่งกุรอานมาเป็นทางนําให้กับเราด้วยว่าอังซันมาหะฮุมุลกิตาบวัลบ والميزليةقوم الناس بالقسط อัลลอฮ์สุบฮานะตะลาบอกว่าอัลลอฮ์ส่งมาพร้อมกับศาสนาทูตพร้อมกับนบีก็คือคำพีต่างๆเพื่อมาเป็นอะรครับเป็นมาตรฐานการดำเนินชีวิตให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าพูดง่ายๆถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่เอานาบีและไม่เอาอัลกุรอานชีวิตหายนะแน่นอน วันหนึ่งเราอ่านกุรานเท่าไหร่แล้วเราอ่านกุรานเข้าใจไหมและอะไรจะประกันว่าเรามีความสุขเงินชื่อเสียงบ้านลูกหลานความสำเร็จของลูกหลานคู่ครองชีวิตที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเลย เราอาจจะมองเขามีความสุขเห็นลูกเติบโตเห็นหลานเติบโตเห็นคู่ของชีวิตเห็นนู่นเห็นนี่เห็นบ้านมีความสุขทางสายตาแต่วันเกียรมัดอาจจะไหยนะก็ได้อาจจะหหยนะก็ได้เห็นลูกเรียนหมอโอ้โหดีใจมากเลยลูกเรียนหมอลูกเรียนแพทย์แต่ลูกไม่ละมานหรือตัวเราเองไม่ละมาน เราดีใจกับคนอื่นแต่ชีวิตเราเนี่ยหายนะฉะนั้นความสุขอยู่ที่การปฏิบัติตามบรรดาราซูนในสิ่งที่ราซูลเนี่ยนำมาบอกเราและสิ่งที่เรียกว่าคำผีอังกุรอานมีหดิษอยู่บทหนึ่งน่าสนใจมากครับพี่น้องท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวุอะลัยซัลลัมตื่นขึ้นมาในค่ำคืนหนึ่ง เสร็จแล้วนีนบีก็ตกใจกลัวนะครับนบีตกใจ <c oughs> นบีบอกว่าอินนาสตตกูนุฟิตนาตุนอีกไม่นานฟิชนาจะเกิดขึ้นแน่นอนความสับสนโอลมานความรักดุนยาความหลงในดุนยา ความหลงในชื่อเสียงความหลงในเงินทองมันจะเกิดขึ้นกับหัวใจของมนุษย์แน่นอนฟม,มัอมัคราจูมินฮาซาบะก็ถามนาบีแทนเราเลยนบีครับและทางออกของปัญหาจะทำอย่างไรนบีมุฮัมมัดสลลวะเลยซัลัมบอกว่ากิตาบุลลอฮ์จำให้ดีนะครับกุรอานของอัลลอฮ์ ก็คือกุรอานคำพีของอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตาลากุรานนั่นเองฟีฮินบบอุนมากอบละกุมในกุรอานนั้นมีเรื่องราวมีคำบอกเล่ากับบุคคลที่มาก่อนหน้าเจ้าคนที่ได้รับความสำเร็จก่อนหน้าเราและคนที่ได้รับหายนะถูกเล่าไว้ในกุรอานคนที่รับความสำเร็จเขาใช้ชีวิตอย่างไร และคนได้รับการทำลายพังพินาศเขาใช้ชีวิตอย่างไรมีระบุไว้ในกุรอานวะคเขาบารุมมาบาดะคุมเรื่องราวที่เกิดหลังจากเราก็คือให้เราตายไปแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นก็ถูกระบุไว้ในกุรอานพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เป็นอดีตและสิ่งที่เป็นอนาคตถูกระบุไว้ในกุรอาน คนคนหนึ่งอ่านกุรานอ่านด้วยความเข้าใจอ่านอย่างศึกษาหาความรู้เขาจะรู้สิ่งที่อยู่ในอดีตและอานาคตนบีมูฮัมมัดสัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิสัมบอกว่าหุกม,ม,บม,บมุม่นใบมาใบนะกุมข้อตัดสินระหว่างพวกท่านอยู่ในกุรอานเวลาเราทะเลาะก,กันเวลาเรามีปัญหากันเวลาเราจะทำให้สังคมของเราเนี่ยได้รับความปลอดภัย ไม่มีขโมยไม่มีโจรไม่มีซีนาไม่มีอะไรก็แล้วแต่จะหาหุ้กลมจากไหนหาการตัดสินจากไหนในกุรานมีหยิบเอามาใช่ไหม,ไมเวลาคนสองคนเขาทะเลาะก,กันเน่เราจะตัดสินเขายัางไงเอากุรานมาใช่ไหม,ไมเวลาที่มีคนนินทาถึงอีกคนหนึ่งต่อหน้าเราเนี่ยเราจะทำยังไงเชื่อเลยไหมหรือเอาสิ่งที่อยู่ในกุรานมาใช่ไหม ข้อตัดสินทุกอย่างอยู่ในกุรานหมดเลยเวลามีคนบอกผู้หญิงคนนั้นทําสินะถ้าเราไม่มีกุรานอาจจะเชื่อแต่ถ้ามีกุรานต้องเอาไอ้คนที่พูดมาเขียน80ทีเอาสิ่งที่อยู่ในกุรานมาตัดสินไหม,ไมวัลฟัสลูไลซาบิลฮัซีกุรานมีข้อเท็จจริงมีเรื่องจริงที่ถูกจําแนกอย่างเป็นรายละเอียดชัดเจน วาไลซบิลฮัซิมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นกุรอานไม่ใช่คู่มือธรรมดาแต่เป็นคู่มือของชีวิตมนุษย์ท่านนบบมุฮมหัมมัดสุลต่านบอกว่ามันตระคูมันตระกะหูมินจับบารินกอสมะฮลุลลอใครก็ตามที่ทิ้ทงกุรอานในลักษณะที่แบบไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรตะกับบดบอกให้อ่านกุรานไม่อ่านให้ศึกษาไม่ศึกษา ทำไมอ,ะอ่ะก็ฉันรู้แล้วอ่ะฉันมีความสุขดีอยู่แล้วอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาจะทําลายให้พินาศคนที่ทิ้งกุรานด้วยหัวใจตะกับบดอัลลอฮ์จะทําลายให้เขาพินาศวามานิบะตอกอฮูดาฟีไวยลิฮีอัลลอฮุลลอฮูใครก็ตามที่สแสวงหาแนวทางอื่นที่นอกเหนือจากกุรานอัลลอฮ์จะทําให้คนคนนี้หลงทาง อยากจะรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่อ่านกุรอานเนี่ยอยากจะรู้จักอัลลอฮ์ไปศึกษาจากใครฮะนักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาจากนักปรชัชญาไปศึกษาจากต่างศาสนิกที่พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะทําให้คนแบบนี้หลงทางอยากจะรู้จก Allah, ไมไมักอัลลอฮ์ทำไมไม่ศึกษาอัลกุรอานล่ะอยากจะรู้จักนบีทําไมไม่ศึกษาอัลกุรอานเน่ยอยากจะได้รับทางนําทําไมไม่เปิดกุราอานอ่านล่ะ นบีบอกว่าวะฮุวฮับลุลลอฮิลมตีนกุรานมันเป็นเหมือนเชือกที่มัดไว้อย่างแน,น่นแน่นหนาระหว่างเรากับอัลล์ซุบฮานะฮูวะะอาลาไม่ให้หลงทางอยู่กับความช่วยเหลือจากอัลล์ซุบฮานะฮูละ ت ع ا ل าวะหัวดิกรุลฮักีมเป็นข้อเตือนใจที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเราวะหัวเซรอตุลมุสตะกิมเป็นทางนำที่เที่ยงตรงที่สุด วะะแดีลาต ziguhbihl ahwau แล้วเป็นสิ่งซึ่งที่หัวใจคราอารมณ์ของเราเนี่ยจะไม่มีวันหลงทางอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักกุรานจะเป๋น,นะพี่น้องเชื่อไหมอารมณ์ของเราจะเป๋เป๋ยังไงอะเราอยู่กับดุนยามากอะอารมณ์ของรู้สึกเราก็จะรักดุนยามากแต่เวลาพราไปอ่านกุรานอะไรครับอรรัลลอฮฺสุบฮฺฮาตาลาบอกอะไร บอกไว้ในหลายหลายอายักุราเลยที่พูดถึงการฟิจนาของเงินทองแล้วก็ลูกหลานเนี่ยพอเราอ่านกุรานมันก็จะเตือนใจเราว่าเงินทองเนี่ยมันเป็นฟิจนะลูกหลานของเราก็เป็นฟิจนาเพราะว่าหลายคนนะครับ,ค,รบคือสะสมเงินทองสะสมเงินทองจนลืมอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาสะสมเงินทองจนลืมไปว่าอัลลอฮฺสุอัตาลาขอยืมเงนินพี่น้องอัลลอฮฺสุอัตาลาขอยืมเงินเรานนะ ยืมให้ไปแจกจ่ายกับคนจนให้ไปช่วยเหลือในหนทางของรัสุีพานุตาลาถ้าเราไม่อ่านกุรานนี้เราอาจจะลืมไม่อ่านกุรานอาจจะรักลูกหลานมากเกินไปคืออะไรฮนะคิดถึงแต่อนาคตลูกหลานจนลืมตัวเองอะไรฮะรักลูกหลานมีนะครับหลายคนที่ผมสังเกตเห็นยอมทุกอย่างเพื่อลูกหลานสะสมที่ดินเพื่อลูกหลาน ซื้อบ้านให้กับลูกหลานสุดท้ายแล้วตายไปแต่ลูกหลานทะเลาะก,กันเองแย่งที่ดินกันเองแย่งพื้นที่กันเองหายนะเลยอันเกิดมาจากตัวเองห่วงลูกหลานจนเททุกอย่างให้ลูกหลานหมดเลยพอมาอ่านกุรานอัมวาลเอาลอา,ลา,ลาลฟิจนะทรัพสมบัติก็ดีลูกหลานก็ดีเป็นฟิจนะอ้อแล,ะละ้วลัทธวัตตลาว่าไงกับลูกหลานลาเขาฝุนอะไรฮิมวลาหุมยาสานูนไม่ต้องกลัวอย่าเสียใจบนพวกเขาเอาเราดูแลให้ อ๋อลิสกี้เขาเอาล็อจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวชีวิตของเรายุคข,ของเราทําของเราให้เต็มที่บริจาคให้เต็มที่เดี๋ยวเอาล็อกก็จะให้ลูกหลานเองหัวใจก็จะไม่ยึดติดอยู่กับทรัพสมบัติหัวใจก็ไม่ได้ห่วงลูกหลานจนผิดหลักการวะลาตันตบิสุบิฮิลอัลซุนและเชื่อเถอะถ้าเราพูดด้วยกุรานเนี่ยไม่มีคําปนเปื้อนในเรื่องของความโกหกมาแน่นอน เวลาตังกอดีอาจจอิบูฮูและไม่มีวันสิ้นสุดนะครับถ้าศึกษากุรานเราจะพบเจอเรื่องมหาสจจรันเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจและรักอัลลอฮฺสุวะตาลามากขึ้นเรื่อยๆเวลาเยชเบอหมินฮุลอุลมะและบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนะี่ยเขาจะไม่มีวันอิ่มที่จะศึกษาสิ่งที่อยู่ในกุรานคนที่มีความรู้จริงๆเนะี่ยเขาจะจับกุรานอ่านทุกวัน เขาจะสื่อสารในอายะกุราอย่างใคร่ควรพิจารณาและเขาพบเจอแบบเรื่องที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่สําหรับเราเราไม่ได้อ่านกุรอานเลยแล้วถามว่าเราจะรอดได้ยังไงนบ,บีมุฮัมม,ะละละะะมัดซุลแลลวะลาอซัลลัมบอกว่ามันกอลาบิฮิสตากอใครใครก็ตามที่พูดสิ่งที่มาจากกุรอานเชื่อถือได้ว่ามัามิลาบิฮิอุจุรอ ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในกุรานได้ผลละบุญว่ามันฮักยามาบีฮีอาดะล่ะใครก็ตามเอาข้อตัดสินกุรานมาตัดสินทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างในโลกนี้ได้ความยุติธรรมว่ามันดะอาอิลัยฮิฮุดิยะอิล่าเซรอตินมุสตะกิมใครก็ตามที่เรียกร้องมาให้รู้จักกุรานมาศึกษากุรานเขาจะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺาตาลายอย่างมากมายอิล่ากอยลิดะลิก มินันอายาสนี่คือสิ่งที่นบ,บีมุฮัมมัดสลล่ลอวยอะเลวะสัลลัมได้พูดได้บอกทางที่เราจะรอดพ้นนะครับในยุคที่มันปั่นป่วนคือศึกษาอังกุรานอย่างถูกต้องต้องศึกษาแบบกับอุลมามะที่มีความน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าในกุรานเองเช่นเดียวกันถ้าคนหัวใจหัวใจไม่ดีกับศาสนาหรือว่าหัวใจไม่บริสุทธิ์แล้วมาอ่านกุรานสิ่งที่ตาม,มาคือ ความเสียหายคนที่หัวใจไม่ดีมาอ่านกุรานนะครับอัลลอฮฺสุลตลาจะทำให้หัวใจเขาสงสัยบิดเบือนบิดพริ้วเปลี่ยนความหมายในกุรานจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยและเขาก็จะไปสอนสิ่งที่ผิด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 ,ผดให้กับผู้คนกุรานเป็นตัวชี้วัดเลยถ้าใครอ่านกุรานแล้วมีความเข้าใจเหมือนนบีเหมือนไม่ได้ซาบะรอด แต่ถ้าใครอ่านกุรานแล้วปรากฏว่าไม่เข้าใจเหมือนที่นบีสอนและบรรดาซอนบะไฮยนะยกตัวอย่างเช่นในกุรานมีอยู่อายาหนึ่งที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาบอกว่าพวกเจ้าไม่มีทางเห็นพระองค์พระองค์เห็นพวกเจ้าเราเห็นอัลลอฮ์ไหมในดุนยานี้เราเห็นอัลลอฮฺสุฮาตาลาไหมครับไม่เห็นมีคนกลุ่มหนึ่งอ่านประโยคนี้ด้วยหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์ เขาก็สอนลูกหลานสอนคนต่อไปว่าเราเนี่ยไม่เห็นอัลลอฮ์ในโลกนี้และโลกหน้ากลุ่มนี้เราเรียกว่ามุอตซิละกลุ่มที่ออกจากศาสนาของลัทธิสุบะตาลาออกจากอิสลามแต่เรียกตัวเองว่ามุสลิมเขาสอนกันว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์ในโลกนี้และโลกหน้าในขณะที่นบีและบรรดาสาบานาบีสอนว่าเราจะเห็นอัลลอฮ์ในโลกหน้าในวันเคียร์มัส เหมือนกับที่เราเห็นดวงจันทร์และเหมือนที่เราเห็นดวงอาทิตย์เราสามารถมองดวงจันทร์ได้โดยที่ดวงจันทร์นั้นไม่ทําอันตรายสายตาของเราเนมีบอกจะได้เห็นในอายะอัลลอฮฺสุบฮฺตละลาก็มี uh ah, ah วูจูฮุยาไมดินนาเดาะอิลารบบิฮานาเดาะอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาใบหน้าที่มีความอิม่มเอิบแล้วเขาจะได้เห็นหน้าของอัลลอฮฺสุบฮฺตละลาได้เห็นพระองค์ ฉะนั้นมันก็เก <conspiracy> <He S 2> ิดความเชื่อสองความเชื่อด้วยกันในอดีตเห็นอัลลอฮ์ในโลกในโลกหน้าหรือไม่เห็นอัลลอฮ์ในโลกหน้าเห็นอัลลอฮ์ในโลกหน้าหรือไม่เห็นอัลลอฮ์สุฮัดาราในโลกหน้าอย่างพี่น้องเนี่ยมีความเชื่อแบบไหนเราจะได้เห็นอัลลอฮ์สุฮัดาลาในโลกหน้าหรือไม่เห็นไหมครับเห็นนะเห็นหรือไม่เห็นมั่นใจไหมถ้า ต้องมั่นใจนะพี่น้องสิ่งใดที่นบีมาบอกสิ่งใดที่อัลลอฮฺสุบะต阿าบอกเราต้องเชื่อแบบมั่นใจเลยนบีมุฮัมมัดสัลลาสัลละบอกว่าเราจะได้เห็นอาอัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาด้วยตาของเราตาของเราในโลกนะ่ะมีหะด i ษอยู่บทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดสัลลาสัลละบอกว่าอัลลอฮฺสุบะต阿าจะให้จะเรียกชาวสวรรค์ เรียชาวสวรรค์ยาอาหลันจจนนะยาอาลันจันนะโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายเรียกให้มามามาหาพระองค์วันนี้อาซีดันเนี่ยจะเพิ่มให้กับพวกเจ้าอัลลอฮฺสุบตะลาจะเพิ่มให้กับพวกเราให้กับชาวสวรรค์เพิ่มด้วยกับอะไรชาวสวรรค์ก็ต่างพูดกันไปว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มอะไรให้กับเราให้ใบหน้าของเราขาวขึ้นไหมให้เราออกจากนรกและมาสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ใช่ไหม ให้เรามีความหล่อเหลาใช่ไหมเพิ่มความดีให้เราใช่ไหมต่างพูดกันต่างนานาแต่ไม่ใช่วันนั้นอัลลอฮฺสุอตตะลาจะเพิ่มให้คืออัลลอฮ์จะเปิดม่านออกและอัลลอฮฺสุอตตะลาจะให้เราเห็นพระองค์อัลลอฮ์อักเราเราจะได้เห็นอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาผู้ที่สร้างเราด้วยกับตาของเราและถ้าหากว่าความเชื่อที่บอกว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์เนี่ย แล้วก็ไปตีความว่าเราจะเห็นอัลลอฮ์ด้วยอีมานด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ด้วยดวงตาของเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้และไปในวันนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นนะเพราะเราเชื่อแบบนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺสุตลตาราปิดไม่ให้เห็นเลยคือกาเฟรมันดาผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เห็นแล้วคนที่บอกว่าเราจะไม่เห็นอัลลอฮ์ในอนาคตน,นี่ถือว่าอะไร ปฏิเสธที่จะเห็นอัลลอฮ์ฉะนั้นมันเกิดความเฉยชฉยอย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะว่ามันเกิดความเฉยชฉเพราะคนหัวใจไม่ดีไปอ่านกุรอานไปเข้าใจผิดเราต้องศึกษากุรานด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และให้การเรียนรู้ของเราอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของสหฮาบะของท่านนาบี มาดูวันนี้นะครับหัวข้อหนึ่งในรากฐานศาสนาที่เราจะต้องรู้เพื่อประกันพวกเราให้รอดพ้นจากความโกลาหนนะครับเชคบัตบาฮารีอุลามะท่านหนึ่งในยุคสลับที่ถ่ายทอดคำพูดของอุลามะรุ่นกรน,กนเชคอ,อิมามอาับดมดอินุฮัมบันอิมามชาฟีอิมามมาลิกีจ,จนกระทั่งถึงบรรดาสาบถึงท่านอาบบมุฮัมดสลลาวลวะอะเลาะวะสัลสสลัมเขาบอกกฎหนึ่งที่เราที่เราต้องต้องรู้จักคือ อัสซัมวัตตาอัตุลินอะอิมมาฟีมายุฮิบุลลอฮุยัร์ดะเราทุกคนต้องมีลักษณะเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้นำของเราเป็นผู้นำที่อัลลอฮฺทรงประทานพอใจผู้นำของเราเราต้องปฏิบัติแล้วเราต้องเชื่อฟังวามันวาลียันขีลาฟาตับีอิจมาอินนัสอะลัยฮิวะริดาฮุมบิฮิฟาอูอามีรุนมุเอมินีนใครบอกว่า ใครก็ตามที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นผู้เป็นผู้มีอำนาจอยู่ในมุสลิมน,นะครับบีอิจมาอินนัสด้วยความเห็นเดียวกันของผู้คนวริดอหุมแล้วก็พอใจเขาฟาหูอามีนุนมุมินินคนคนนั้นเรียกว่าผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธา ولا يحل لأحد أيابيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما. ًบาร์ดอน ا ن อแกนเออ ا าเจรอนเชคบอกว่าไม่อนุญาตให้เรานอนไปในคืนหนึ่งและไม่รู้ว่าใครคือผู้นำของเรานบีมูฮัมมัดสุลต์สลาบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในยุคสมัยหนึ่งและเราไม่มีผู้นำที่เป็นผู้นำมุสลิมนะครับ เราจะตายไปในสภาพที่เป็นมีตะตันยาฮิลีะในสภาพที่เป็นคนไม่รู้จักอิสลามกฎนี้เป็นกฎที่เป็นกฎเหล็กเลยพี่น้องพี่น้องรู้จักผู้นำของตัวเองไหมใครคือผู้นำของเราถ้าเราไม่รู้จักผู้นำตายไปเป็นเหมือนคนไม่รู้จักอิสลามเป็นเหมือนคนไม่เข้าใจอะไรอิสลามเลยเนี่ยอันนี้คือคือแก่นแท้ของอิสลามนะ คือรากเลยนะไม่ใช่เรื่องแบบต้องปล่อยปะแล้วเลยนะเป็นเรื่องที่เราต้องมีความเชื่อด้วยเรื่องนี้นะครับ,รบในยุคสมัยของเราพี่น้องต้องเข้าใจเพราะเดี๋ยวคนจะมาสร้างความเข้าใจให้เราผิดถ้าในยุคสมัยท่านนบีเนี่ยมีพอนานบีมูฮัมมัดซ่อสลัลลมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำอิสลามเนี่ยคือท่านอบูบุับรออสิด,ดิกมุสลิมในสมัยนั้นไม่อนุญาต ให้หนีออกจากท่านอบูบักหรือว่าแยกตัวออกไปใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังไม่เข้าร่วมกับอบูบักเลยไม่ได้ใครที่มีพฤติกรรมแบบนั้นเท่ากับตายเป็นคนไม่รู้จักอิสลามอิสลามเหมือนกับมาไม่ถึงเขาเลยหรือว่าสภาพกาเฟตเลยพี่น้องครับรในสมัยนั้นมีผู้นําอิสลามจริงคืออบูบักนบีมุฮัมมัดสอละบอกว่า ยุคของระบบคีราฟาปกครองแบบนบีเนี่ยจะมีแค่30ปีนบีพูดพูดก่อนที่นบีจะเสียชีวิตวนะอบับูุบัรดำรงตำแหน่งอุมัดดำรงตำแหน่งอุสมาดำรงตำแหน่งอาลีดำรงตำแหน่งรวมๆแล้ว30ปีแล้วนบีก็บอกว่าหลังจากนั้นระบบนี้ถูกถอนออกไปจะเกิดขึ้นระบบกษัตริย์ พอหลังจากนั้นอิสลามก็ปกครองแบบกษัตริย์กษัตริย์คนแรกคือมูอาวิยะนั่นก็คือผู้นําอิสลามทุกคนก็ให้สัตยาบันให้การเชื่อฟังหมดเลยใครที่ออกตายไปในสภาพที่ไม่รู้จักอิสลามทุกคนเข่งคัดมากกับกฎข้อนี้นบ,บีมฮมุฮัมาซอลสาร์บอกว่าหลังจากนั้นก็จะถูกยกเลิอกออกไปและไม่มีผู้นําอีกเลยไม่มีผู้นําพี่น้องจนกระทั่งอิหม่าม,มดีจะกลับมาอีกครั้งหนึง่ง เราอยู่ในสมัยที่ไม่มีผู้นำพี่น้องฟังนะเราถึงไม่ตายไปในสภาพที่เป็นคนไม่รู้อิสลามไงเพราะในปัจจุบันนี้ไม่มีผู้นำอิสลามแบบแท้จริงผู้นำอิสลามแท้จริงจะต้องมีลักษณะกองกำลังสามารถบังคับทหารต่อสู้สู้รบได้นั่นเขาเรียกผู้นำอิสลามสามารถที่เก็บอากาศ เก็บสกาดจากผู้คนได้เรียกให้ผู้คนทำสงครามได้สามารถดูแลในเรื่องศาสนาใช้ฮุกกลมศาสนามาอย่างเต็มที่ได้นั่นเขาเรียกว่าผู้นำอิสลามในยุคของเราไม่มีพอในยุคของเราไม่มีหน้าที่ของเราจะต้องไปเชื่อฟังใครเชื่อฟังกุรานและฮะดิษเท่าที่มีอยู่ พี่น้องฟังให้ดีนะถ้ามีคนมาบอกพี่น้องว่าต้องเชื่อฟังผู้นำส่วนว่าผู้นำในประเทศไทย,ไทยผู้นำที่เป็นมุสลิมในประเทศไทย,ไทยนั่นยังไม่ถือว่าเป็นผู้นำแบบที่เราต้องเชื่อฟังแบบนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนี่คือหลักการเลยนะครับเพราะว่าผู้นำที่เป็นผู้นำแบบคอิิ้าปหรือว่าอามรุ่นมุมินีน่ยต้องมีกองกำลังสามารถที่จะต่อสู้ได้ สามารถที่ปกป้องศาสนาได้อย่างเชัดเจนและสามารถเก็บสกาดได้อย่างท่านจุลาของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลมุสซิมแต่ยังไม่ถึงสถานะการเป็นผู้นำแบบนั้นที่ปกครองมุสลิมทั้งหมดเลยฉะนั้นการที่เรานะครับการที่เราไม่ถึงไม่ได้ให้สัตยาบาลกับท่านจุลาถือว่าไม่มีความผิดพี่น้องเข้าใจไหม นี่เป็นหลักการเลยนะครับหลักการเลยต้องทราบก่อนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลัมสอนนะครับ,รบเชคบัดบาฮาีบอกว่าั ا จจูมา و นมาดินวัส ا م ماضن و ا ุม,มอ ا ة الجمعة قل فهم جائزته ถึงแม้ว่าในสมัยก่อนนี่เราพูดถึงสมัยก่อนก่อนนะผู้นำเนี่ยนบีบอกว่าถ้ามีผู้นำเลวเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านการไปทำฮัจจ์การไปทำอุมร์การไปร่วมสงครามกับเขา การไปยืนละหมาดหลัง,หล,งหลังเขาเป็นอิหมามเนี่ยในวันศุกร์เนี่ยหรือวันหรือเวลาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอนุญาตให้กระทําได้นบมีมุฮัมมัด็อลลามสอนบรรดาซอบาแบบนี้ถ้าในยุคสมัยหนึ่งมีคนที่เป็นคนนําเกิดขึ้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วหน้าที่เราคือสามารถตามได้ตามละหมาดเขาได้ ไปทำฮัดกับเขาได้ไ,ดไปทําสงครามกับเขาได้ไดนี่คือหลักการศาสนาเพราะว่าอะไรนะบา,บางครั้งเนี่ยเราเจอผู้นําไม่ดีหรือว่าเจออิหม่ามไม่ดีหรือว่าเจอใครก็แล้วแต่เรามักจะชิงชังจนกระทั่งไม่อยากละหมาดก,กับเขาอยากจะออกจากเขาอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะทํำยังไงก็ได้ให้เขาออกไป,ไไปแต่นบีมูฮัมมัดสััมสอนให้พวกเราต้องปฏิบัติตามเขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีเพื่อประกันให้สังคมเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขพี่น้องดูให้ดีนะอันนี้ยกตัวอย่างแบบผู้นําเล็กๆอย่างแค่อิหมัมนะยกตัวอย่างแค่อิหมัมดูมัสยิดที่คนในสับปะหุดสับปะุดในในมัสยิดนั้นนะ่ะเกิดความไม่พอใจกับอิหมัมคนนั้นแล้วพยายามปลุกระดมคนในพื้นที่ให้ลังเกียจอิหมัมคนนั้นและขับไล่อิหมัมคนนั้น พี่น้องเห็นไหมมีมัส,สยิดไหนที่มันมีความสุขมัง่งมีแต่การทะเลาะมีแต่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วเจอเจอมัส,สยิดที่มีผู้นําไม่ดีแต่คนในมูเกมหรือว่าคนสับปุรุษของอิหมัมเนี่ยอดทนและพยายามเปลี่ยนแปลงโดยการค่อยๆสอนอิหมัมค่อยๆปรับอิหมัมค่อยๆเปลี่ยนอิหมัมเท่าที่ความสามารถจะมีสิ่งที่ตามมาคือความสงบความสันติอันนี้แค่ยกตัวอย่างแบบเล็กๆเ,เลยนะพี่น้อง นับภาษาอะไรกับผู้นำอิสลามใหญ่นี่คือหลักการที่เป็นหลักอัคดีดเลยเป็นหลักอุซูนของศาสนาที่พวกเราจะต้องจดจำเพราะว่าวันหนึ่งวันใดที่เกิดเหตุการณ์อยากจะให้เราเกียดคนที่นำเราในชุมชนเกียดนำนำเราในองค์กรจำให้ดีนะครับสิ่งที่ตามมาคือการพยายามขับไล่พยา,ายามใสส่งเนะี่ยสิ่งที่ตามมาคือความขัดแย้งและความไม่สงบสุขอย่างแน่นอน อกอีกประการหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเชื่อว่าขีลาฟตูฟีกุรอยชินอิลาอายังซิลาอิซาอิมุมาร์ดิม,มนบีมุฮัมามัดสุลตานสอนว่าคนที่เป็นผู้นําสูงสุดของมุสลิมต้องเป็นคนตระกูลกุเรชเท่านั้นวันนี้เราไม่รู้จักกุเรชคือใครแต่ให้รู้ไว้เพราะเป็นหลักการศาสนานาบีบอกว่าถ้าจะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นําสูงสุดของอิสลาม ให้เอาจากสายเลือดหรือว่าตระกูลกุเรชเรื่องนี้จะต้องทำไปจนกระทั่งอีซาลงมาอีกครั้งหนึ่งนบ,บีอีซาลงมาอีกครั้งหนึ่งแหละถึงจะกฎหมายที่ถึงจะจบลงฉะนั้นวันนี้ใครตระกูลไหนก็แล้วแต่ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความเหมาะสมเป็นผู้นำแน่นอนนอกจากกุเรชถามว่าเราเป็นคนไทยต้องรู้ไหมรู้ไว้พี่น้องเพราะเป็นหลักการ รู้ไว้เป็นหลักการเป็นหลักเป็นเขาเรียกว่าเป็นรากฐานของอิสลามบางคนมีชีวิตเป็นมุสลิมยังไม่รู้เรื่องนี้เลยเรื่องนี้มันสาคัญกว่าเรื่องดอกเบี้ยเรื่องกินเหล้าเรื่องนู่นเรื่องนั้นอีกเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องความเชื่อเนี่ยแค่เชื่อว่าคนที่เป็นผู้นําอิสลามสูงสุดต้องมาจากตระกูลกูเรชนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั่วเป็นเรื่องใหญ่ เชคบาร์บาฮาลีบอกว่าม mm ันขอเรียกอาลาอิมามินมินอิมมัดินมุสลิมีนฟะฮูวะคอริจียุนใครก็ตามที่มีพฤติกรรมพยายามเบี่ยงพยายามออกจากผู้นำของตัวเองที่เป็นมุสลิมนะครับเท่ากับเขาอยู่ในสถานะของคอวาริจคอวารินี่ถือว่าอันตรายในอิสลามชักก็อสัอลมุสลิมนทำให้มุสลิมแตกแยกกันวะคอลาดันอาซาร์ แล้วทําให้เกิดความขัดแย้งบนแนวทางสหาบาด้วยเพราะสฮบาเขาจะไม่ไม่มีการออกจากผู้นําผู้นําดีเป็นความโปรดปานจากอัลลอฮ์ผู้นําเลวเป็นแบบทดสอบจากพระอ,องค์การปฏิวัติพี่น้องการปฏิวัติคือโฆษณาชวนเชื่อของคนในโลกดุนยาในอดีต มันมีการปฏิวัติหลายๆพื้นที่เขาจะพยายามสร้างวิถีการปฏิวัติเนี่ยให้ดูเป็นฮีโร่เป็นความดีเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมแต่จริงแล้วการปฏิวัติคือการทําขัดแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลามถ้าวันหนึ่งวันใดผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งวันใดอัลลอฮฺสุบตะลาให้พวกเรามีผู้นำหนึ่งคนขึ้นมาเป็นมุสลิมและมีคนบอกผู้นำคนนี้เลว ผู้นำคนนี้ไม่ดีผู้นําคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นปลุกระดมพวกเราให้เกิดการปฏิวัติรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่กําลังก่อตัวอยู่คือสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาเมื่อมีผู้นําเลวหน้าที่ของเรายิ่งต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮฺสุบฮฺตาลาให้มากขึ้นถ้าเราได้อิหมั่นไม่ดีได้ผู้นําชุมชนไม่ดีหน้าที่เราคือไปบอกคนในสับรดเปลี่ยนมันเลยไหม อย่าไปร่วมให้อย่าให้ไปให้ความร่วมมือกับคนนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้หรืออดทนดูอาขอจากอัลลอฮ์แล้วค่อยๆนัสีฮัตบอกด้วยความดีสองทางนี้มีทางเดียวที่เป็นหลักการศาสนาคือทางแห่งการนอบน้อมทอมตนและจะทำให้ตัวของเรานั้นอยู่ในความสงบด้วยพื้นที่ตรงนั้นจะเกิดความสงบด้วยแต่ถ้าหากว่าผู้นําไม่ดีเกิดขึ้นมาในยุคข,ของเรา หรือว่าในชุมชนของเราอะไรก็แล้วแต่เราไม่ชอบเขาเราไม่ให้ความร่วมมือกับเขาไม่ไปมัส,สยิดไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นเลยสิ่งที่ตามมาคืออิสลามแย่สังคมแย่ไม่ได้พัฒนาไม่มีความสงบไม่มีอะไรเลยมีแต่การขัดแย้งกันละกันเชคบาร์บะฮลีบอกว่าวาลัมราะหิมักัลลอฮ์นะูลาตัวตลิบบชรินฟีมาซีติล์ ไม่อนุญาตให้เราฝ่าฝืนต่อสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เราทำการฝ่าฝืนต่อลัสุบะฮอัลตะลาถึงแม้เป็นคำสั่งของผู้นำก็ตามพูดง่ายว่าอย่าเชื่อในการที่เราต้องฝ่าฝืนอัลลอฮ์ใช่นบีบอกให้เราเชื่อตามผู้นำผู้นำบอกให้ละมาดเราต้องมาละมาดแต่ถ้าหากว่าผู้นำสั่งใช้เราให้ทำชีริกและทำบิดะอ์ a, เราต้องไม่ทำ การไปทำตามผู้นำของเราในสิ่งที่ไปฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาเท่ากับผิดหลักเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าว่าเรามีผู้นำเราเชื่อเขาเราฟังเขาแต่เมื่อใดที่เขาใช้เราไปในทางที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานูต่าลาต้องไม่ทำถึงแม้จะถูกเคยนถึงแม้จะถูกโบยจะถูกตีถูกทำโทษอย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เป็นหลักการครับเป็นหลักการศาสนาเ <c oughs> <c oughs> ชฟบอกว่ามันแค่นามินอลัลลออิสลามใครก็ตามที่เป็นมุสลิมถือว่าเป็นมุสลิมคนที่ถือว่าเป็นมุสลิมเนี่ยได้เข้าสวรรค์อิชอัลลอฮ์คนที่ไม่ใช่มุสลิมอะตกลงไปในยานนำตั้งแต่สะพานเซรอตชวันเกียมัดมาถ,ถึงเนี่ย วันที่เราอยู่ที่ทุ่งทุ่งมาชัดแห่งการรวมตัวได้รับคำพีจากด้านขวาด้านซ้ายอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอพ้นจากตรงนั้นจะไปสะพานสิรอดเพื่อข้ามไปยังสวรรค์และนรกตรงนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะหยิบการตายของเรามาแล้วก็เชื่อทิ้งหยิบการตายมาแล้วเชื่อทิ้งและจะไม่มีวันตายอีกมนุษย์จะไม่มีวันตายทั้งมุสลิมและกาเฟตจะไม่มีวันตาย จะมีชีวิตแบบอมตะตลอดการแต่ทำไมฮะถ้าเป็นกาฟเฟตอยู่ยานนำตลอดการถ้าเป็นมุสลิมได้เข้าสวรรค์แต่ในบางคนต้องไปลงนรกลงนรกก่อนแล้วค่อยไปเข้าสวรรค์ด้วยกับบาปของตัวเองมังแกานาบินอัลลินอิสลามใครก็ตามที่ยังเป็นมุสลิมยังถือว่าเป็นมุสลิมนะ ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر ما อนุญาตให้มีการยืนยันว่าเขาจะได้นรกหรือว่าจะรอดพ้นสวรรค์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ัสมมุติว่าถ้ามีคนคนหนึ่งตายไปแล้วเราก็ประกาศเลยว่าคนคนนี้มุสลิมคนนี้ได้เข้าสวรรค์แน่นอนโดยไม่ลงนรกเลยไม่ไม่เป็นที่อนุญาตนี่เป็นหลักการศาสนานะครับไม่อนุญาต ไม่อนุญาตถึงแม้ว่าเราจะรู้จากชีวิตเขาอะเป็นยังไงก็ตามไม่อนุญาตให้เรายืนยันเป็นพยานอย่างชัดเจนว่าคนคนนี้เข้าสวรรค์โดยไม่ลงนรกแน่นอนนี่ถือว่าผิดหลักการนะครับถ้าใครพูดแบบนี้เชคบอกว่าฟาอินนักลาตตรีบิมายกจามูลาหูเพราะว่าท่านเนี่ยไม่รู้หรอกว่าวันสุดท้ายเขาจะตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมหรือกาเฟ คนที่มีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันพี่น้อง,องสมว่าวันนี้นเราทุกคนมานั่งฟังเรื่องศาสนาแล้วผมบอกว่าพี่น้องเข้าสวรรค์นแน่นอนอันนี้นถือว่าเป็นคำพูดที่ผิดเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้วันสุดท้ายของเราที่มานั่งหลังจากนี้วันสุดท้ายของเราจะตายไปในสภาพที่ยังอยู่กับเรื่องราวศาสนาหรือไปอยู่ในผับในบาร์ไม่รู้เจอหลักการศาสนาต้องไม่มีการยืนยันก่อนแต่ทำไมอะ ตัดจูละฮูว่าต่ออฟูอะาลยฮีทำได้แค่หวังว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็หวาดกลัวว่าเขาจะตกนรกเท่านั้นนี่คือหลักการศาสนาถ้าใครมาบอกพี่น้องอัลหัมมุลแล้ววันนี้เราเรียนที่นี่ทุกคนได้เข้าสวรรค์รอดแน่นอนอันนี้ไม่ถูกต้องเป็นหลักการเป็นคําพูดที่ผิดเราเองเช่นเดียวกันนะครับจะไปยืนยันใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าบั้นปลายของเขาเนี่ย จะอยู่ในสภาพไหนถ้าหากว่าเราทําเป็นพูดว่าสมมติเราเจอคนเลวนะกินเหล้าอยู่ในซอยกินเหล้าติดยาเสพติดเราพูดกับเพื่อนของเราด้วยความเกลียดเขาอะเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่อภัยแน่นอนอัลลอฮ์เอาลงนรกแน่นอนทําตัวแบบเนี้ยเขายังไม่ตายเลยนี่เราทําสู่รู้มากกว่ามากกว่าสถานะของมนุษย์ อัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาเท่านั้นที่รู้ว่าชีวิตบ้านปลายเขาจะเป็นยังไงและถ้าวันหนึ่งอัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาให้ความเมตตาเขากลับมาเรียนศาสนาและลดบาปจากความผิดของเขาและคําพูดที่เราพูดไปเขาต้องตกนรกแน่นอนเพราะการกระทาแบบนี้อย่างนี้คนที่จะโดนลงโทษคือเราฉะนั้นหลักการไม่อนุญาตให้ตัดสินใครก็ตามว่าจะได้นรกหรือสวรรค์หากเขายังไม่ตายเพราะเราก็ไม่รู้หรือตายไปแล้วเราก็ไม่รู้อีกเพราะ การงานของเขาจะถูกตอบรับหรือไม่ก็อยู่ที่ allah wa wa allah ah อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เชื้อบอกว่าเวลาที่รีมายัสบิกุลาหูอินดน์ะมาอิลละลอห์มินันนาดามิวมาอัฮดดะตอัลลอฮุฟีดาริกัน وإذاماتعلنإسلام พราไม่รู้เลยว่าอะไรอะช่วงจังหวะชีวิตที่เขาตายเนี่ยอาจจะมีบางอย่างมาเปลี่ยนผันชีวิตเขาก็ได้เหมือนที่นบ,บี Muhammad ส,สลลลลัามบอกไว้ะดิษบทหนึ่งคนคนหนึ่งทํางานเหมือนชาวสวรรค์นะครับ จนกระทั่งตัวเขากับสวรรค์ห่างกันแค่คืบเดียวแต่ปรากฏว่าเขาถูกกำหนดแล้วว่าเป็นชาวนรกเขาก็จะทำบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าชาวนรกแล้วเขาจะตายเป็นสภาพนั้นเขาก็จะเข้านรกเขา้าเข้านรกของพระสุภานุตตะลาเหมือนกับมีฮิดิีบทหนึ่งที่บอกว่าชายคนหนึ่งทำความดีมาตลอดและวันหนึ่งเกิดคิดอยากทำชั่วและตายเกิดคิดอยากทำชั่วและตายได้ทำครั้งงแล้วก็ตาย จากที่เป็นชาวสวรรค์ลงนรกคนหนึ่งทำความชั่วมาตลอดพอมาวันหนึ่งคิดต่อบัตัวกับเนื้อกับตัวแล้วก็ตายจะทำความดีแล้วก็ตายเขาเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นมันไม่แน่ไม่นอนอยู่ที่อลัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาในหลักอีกหลักหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของหลักการศาสนาอัลรอะจมามุฮักุน การคว้างด้วยหินนั้นเป็นหลักการของลอสุบะฮานุตาลาผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้ชายที่แต่งงานแล้วไปทําซีนาหลักการอิสลามต้องคว้างด้วยหินจนตายมีชายคนหนึ่งมหาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสุลามบอกว่าฉันทําซีนาแต่งงานแล้วแล้วก็บอกว่าฉันทําซีนานาบีก็เดินผิดหน้าไม,ไม่ไม่ตอบรับ พอมาอีกวันหนึ่งชายคนนี้ก็มาหานาบีบอกฉันทาศีนาะช่วยปลดเบื้องฉันใน้นจากโทษหน่อยโทษน,นี้มันหนักเหลือเกินฉันอยากจะปลดเบื้องนบีก็ไม่ตอบรับอีกอก็มาอีกหานาบีเป็นครั้งที่สามนาบีก็ไม่ตอบรับนะครับนบีสั่งให้ซอฟบ้าไปดูสิว่าผู้ชายคนนี้สติปัญญาดีหรือเปล่าผู้ชายบรรดาซอบาก็ไปดูนะครับไปสืบค้นก็พบว่าผู้ชายคนนี้สติปัญญาดีมีความสมบูรณ์ทางด้านปัญญาสามารถแยกแยะถูกผิดได้ นบีเมื่อรู้ดังนั้นและนบีก็คว้างด้วยหินจนตายทำไมเชคบัตบารฮาลีถึงเอามาเป็นหลักการหนึ่งหรือว่ามาเขียนให้พวกเราได้ทราบเพราะว่าพวกชีอาเนี่ยเขาปฏิเสธหลักการนี้ชีอาปฏิเสธการคว้างด้วยหินจนตายและมุสลิมบางคนในปัจจุบันนี้ก็ปฏิเสธเหมือนกันพี่น้องใครที่ปฏิเสธหลักการนี้เท่ากับปฏิเสธศาสนาของรัชสมบาตาราเช่นเดียวกัน อายะกุรอานที่พูดถึงการคว้างด้วยหินจนตายเนี่ยเคยมีอยู่ในกุรานแต่ถูกยกเลิกออกไปแล้วยกอักษรออกไปแต่กฎหมายยังคงอยู่คือในกุรานเนี่ยถ้าศึกษากับคนมีความรู้เนี่ยมันจะมีบางเรื่องเขาเรียกว่ายกเลิกหุกกลมยกเลิกข้อตัดสินตัวอักษรอยู่ยกเลิกตัวอักษรกฎหมายยังอยู่มี อย่างเช่นอิสลามเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้ห้ามเรื่องเล่าแค่บอกว่าลาตักรอบุสละวะอังตุมสุกาลอพวกท่านอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดในขณะที่พวกท่านมึนเมาเห็นไหมนะไม่ได้ห้ามเล่า <S <S อายะนี้ก็ยังอยู่ในกุรานแต่พอมีอีกอายะหนึ่งมาก็ยกเลิกหุกกฎนี้<ส>คือต่อไปนี้เล่าเนี่ยเป็นที่ถูกห้ามแต่ตัวอักษรเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ คนหัวใจไม่ดีพอไปเจอปับ๊บนี่ไงอนี่ไงกินเหล้าได้กินเหล้าได้แค่ไม่ให้เข้าใกลก้การละหมาดเท่านั้นเองกินเหล้าได้นี่คือคนหัวใจไม่ดีไปอ่านกุรอ่านแต่ถ้าคนหัวใจดีอัลลอฮุสซาลาฮาให้เรียนความเข้าใจเหมือนกับซาบะก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อผู้กลมกินเหล้าได้เนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วท,ที่ตอนนี้มีอยู่คือห้ามกินเหล้าแล้วแต่ก่อนมีอายะในเรื่องของการควัางด้วยหินจนตายและนบีก็ เอาอักษรเนี่ยออกแต่หุ้กล่มนี้ยังคงอยู่เพราะว่านาบีก็ขว้างด้วยหินสําหรับคนที่ทําความผิดและบรรดาซาบะก็ยังใช้ขว้างด้วยหินและบรรดาตาบีอินหรือว่าบรรดาบรรดาและผู้นําศาสนาหลังจากชีวิตอ่าหลังจากนั้นก็ขว้างด้วยหินเพิ่งมาถูกเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่เองตอนนี้นะครับมีมุสลิมจํานวนหนึ่งเขาเรียกว่าพวกกุรานีนยูนพวกเอาแต่กุรอานอย่างเดียวไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาฮะดดิษนบีเนี่ย เขาบอกว่าการคว้างโดยหินไม่มีในอิสลามแล้วถูกยกเลิกไปแล้วเพราะอายะกุรอานไม่มีแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดนะพี่น้องจำให้ดีนะจำให้ดีเลยนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดเลย <c oughs> อีกประการหนึ่งประการสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะบอกพี่น้องถือว่าเป็นรากฐานอิสลามวัา ص ะลตุอาลันมันมาจต่มินอาลินกิบลาสุนนะ การตายาการละหมาดต่อมุสซิมที่ตายไปละหมาดยานาซ่าถือว่าเป็นแนวทางท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลสลัมมัดจูมคนที่ถูกคว้างด้วยหินจนตายถือว่ายังเป็นมุสซิมอยู่ละหมาดได้วาซานีวาซานียคนที่ทำซีนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพอตายไปไละหมาดยานาซาได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไดเขาถือเป็นมุสซิมอยู่นะ และเป็นสุนนะนบีด้วยถ้าเราปฏิเสธละหมาดยานาซะคนที่ทำซีนาถือว่าเราผิดหลักการวัลละดียักจุรุนับซหูและคนที่ฆ่าตัวตายไปเนี่ยเวลาเขาตายลงเนี่ยสมมติว่าตอนแรกเขาเป็นมุสลิมใช่ไหมแล้วเขารู้สึกอกหักกระโดดตึกตายเราละหมาดให้เขาได้ไหมได้ไหมได้ได ในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดซอละลัมเนี่ยนบีไม่ละหมาดให้คนแบบนี้แต่นบีสั่งให้ซอฮบ้าละหมาดนบีถือว่าเกียรติของนบีอ่ะคือผู้นําอิสลามอ่ะจะไปละหมาดกับความผิดแบบนี้มันไม่สมควรแต่นบีไม่ได้ห้ามมุสลิมคนอื่นละหมาดฉะนั้นการละหมาดต่อคนแบบนี้ละหมาดได้คนฆ่าตัวตายละหมาดได้คนทำซินาละหมาดได้คนถูกถูกลงโทษด้วยการคว้างด้วยหินจนตายละหมาดได้ คนกินเหล้าเมาหยำเปตลอดทั้งชีวิตตายไปละหมาดได้ไหมได้คนติดยาเสพติดตลอดชีวิตเลยตายไปละหมาดได้ไหมได้ตราบใดพี่น้องฟังให้ดีตราบใดที่เขาไม่ทำชีริกบางคนกินเหล้าเนี่ยไม่เคยไปสักการะสิ่งอื่นเลยละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างถือศีลดอดบ้างไปถือศีลอดบ้างชีวิตเสพเพมาตลอดตายลง ผมเจอประเด็นนี้หลายหลายคนเลยนะมาบอกว่าอาจารย์อย่างเงี้ยละหมาดได้ไหมเนี่ยไม่รู้เป็นมุสลิมหรือเปล่าละหมาดได้ไหมละหมาดได้นะครับเพราะว่าหลักการศาสนามันบอกอัสสลามุอะอลัยฮิมซุนนะตุนการละหมาดยยนาะซักให้กับคนให้กับคนที่เป็นมุสลิมนะครับไม่ได้ทําชิลิกถือว่าเป็นแนวทางท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสัลลัมเรียกว่าเป็นซุนนะของท่านนาบีพี่น้องนี่คือหลักการที่ผมนํามาเสนอที่ เราไม่ค่อยจะค่อยได้ยินนักเท่าไหร่ในแง่มุมที่ที่เป็นหลักการแบบนี้นะครับเพราะเนื่องมาจากเราไม่มีผู้นําเนื่องมาจากเราแทบจะไม่ไม่มีคนกินเหล้าไม่มีคนฆ่าตัวตายไม่มีคนถูกคว้างด้วยหินจนตายแต่เป็นหลักการที่เราต้องรู้ไว้เพราะเราเป็นมุสลิมนะครับเราเป็นมุสลิมวันนี้ผมก็ <c oughs> เสนอพี่น้องด้วยการหลักการศาสนาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็ถ้าหากพี่น้องมีคำถามหรืออะไรก็อินชาลอเลชิญถามได้ครับผมมีสองคำถามนะคะก็เลยถามอาจารย์เลยแล้วกันเพราะว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์เธอไม่มาในวันนี้คำถามแรกคือว่าเวลาเราลงสยุดเนี่ยเราใช้หัวเข่าลงก่อนหรือว่ามือลงก่อนค,คำถามแรกนะคะคำถามที่สอง อะไรที่ทําให้ละหมาดของเราไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ขอบพระคุณค,ครับยูซากรอคอยนะครับเป็นขนมที่ดีมากนะครับเวลาเราลงสุญูยุดนะครับหลังจากที่ลูก,กัว่าแล้วเนี่ยเราเอามือลงก่อนหรือว่าเอาขาลงก่อนเอาไหนลงก่อนครับเขา่าบางคนบอกเขา่าบางคนก็บอกมือมีฮะดิษรายงานมาทั้งสองฮัดดิษเลยนะครับมีในบันทึกแล้วก็มีรายงาน เป็นการกระทำของซาบะทั้งสองฮัดิตเลยอุล玛ในยุคป,ปัจจุบันเขาก็พยายามเปรียบเบยและเปรียบเทียบว่าทลงแบบนี้เหมือนอูดอูดลงถ้าใช้ขาลงก่อนใช้ใช้ขาลงก่อนเหมือนกับอูดลงเลยเหมือนสัตว์ลงกําลังลงนั่งอะไรเงี้ยเอามือลงก่อนมันก็ลําบากคือเราสามารถที่กระทําได้ทั้งสองอย่างเลยครับจะเอามือลงหรือว่าเอาเอาเข่าลงก็ได้ผมว่าตรงนี้ให้เรา อยู่ที่ความสะดวกของตัวเราด้วยเพราะว่าคนอ้วน,นเคยเป็นคนอ้วนไหมคนผอมไม่เข้าใจหรอกบอกไปก็เข้าใจยากคนอ้วนจะเอามือลงอะลำบากเพราะว่าพอลงปั๊บมันตุ้มเลยนะติดพุงอะพี่น้อง,อง <và> ก็บางคนก็จะเอาเข่าถนัดเอาเข่าลงก่อนคนผอมก็จะง่ายเอามือเอามือลงก่อน นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนอนุญาตให้กระทาได้ทั้งสองอย่างเลยครับส่วนอีกคําถามหนึ่งคือละหมาดอย่างไรที่อัลลอฮฺสุบะตาลาไม่ตอบรับคือการละหมาดละหมาดโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ให้สมาธิกับอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาไวลุลินมุสลินอัลลดีนะฮฺอันสลาติหิมซาฮุูน หายนะจะเกิดกับผู้ที่ละหมาดแต่ทำไมละหมาดในสภาพที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเลยเคยเจอไหมบางคนมาละหมาดอย่างเงี้ยอัลลอฮฺว่ากบัรสมัยอัลลอฮฺนั่นน่ะทำไมอีมีคือไม่ได้นม่ถึงไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจไม่ได้เลยการละหมาดอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เขาอาจ จะไม่ต้องกลับมาละหมาดใหม่แต่ที่เขาทําไปไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮุบฮาน ن ه และตลานเพราะผลไม่ได้เลยเลยแล้วคนที่มาละหมาดแบบเร็ว,เร,วเร็วอะพี่น้องละหมาดแบบไก่จิกเลยมาถึงอัลลอฮฺเพาบับอัลลอฮฺเพาบัดเคยเจอไหมที่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยช่วงละหมาดตะรเวสเนี่ยเจอบ่อยเลยอินเดียนะครับมีบางพื้นที่ละหมาดเขาละหมาดวันหนึ่งสามสิบยุดเลยแต่เขาอ่านแบบ

เพื่อให้คนเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นคนที่มีความขุดช,ชัวมีความทอมตน้นมีความนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเวลาเขาจะไม่มาละหมาดถ้าไม่มีคนนั่งอยู่ในมัสยิดมีนะครับคนประเภทนี้มีกียรมุลเลิเนี่ยต้องมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยต้องมีคนถึงจะมาถ้าไม่มีคนไม่มาเพราะมีคนเนี่ยบางคนนะละหมาดสุนัตเวลามีคนอยู่นะ Allah ว่าขบับ,บรถแบบเปลี่ยนอริยาบทอย่างไงเนี่ยลิงลิงอะไรนะลิงที่มันจะช้าอย่างนั้นเลยอะอดูแบบห้โนนิ่งมากเลยแต่เวลาไม่มีคนสาไมามีคนแบบนี้ก็มีฉะนั้นคนที่ละหมาดแล้วหัวใจเนี่ยมีโอ้อวด ละหมาดเพื่อคนอื่นไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ถูกตอบรับและยังโดนลงโทษด้วยยังโดนลงโทษด้วยละหมาดที่การอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้ก็ไม่ถูกตอบรับการอาบน้ำละหมาดไม่สมบูรณ์ไม่ซอการละหมาดของเขาก็ไม่ถูกตอบรับมิฟตาฮุสซอลัลบูตุกุญแจไขสู่การละหมาดคือการอาบน้ำละหมาด บางคนเนี่ยลวกเลยครับพี่น้องไม่สนใจน้าละหมาดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อ่านแบบสุนนะทัาน,นาบีเลยแล้วก็ไปละหมาดเลยการละหมาดเขาก็ปกพร่องภาพผลที่ได้รับอาจจะไม่ได้ไเลยนะครับนี่ของเรื่องของการถูกตอบรับในเรื่องของการละหมาดครับผมมีคําถามไหมครับถามถามได้อีกอชองละ <c oughs> ถามได้นะครับพี่น้องถามได้ละหมาดใส่หมวกละหมาดไม่ใส่หมวกบาปไหม,ไมใช้ได้ไหมฮะไ,ได้ไหม,ไไหมแล้วละหมาดไม่คุมพิยาบได้ไหมไม่ได้มุสลิมเนี่ยพี่น้องจริงๆตะลกงเนี่ยไม่มีในสมัยก่อนนะตะลกงพี่น้องมีตะลกงมากันไหมครับมีไหมไม่มีอันฮำมดีละ คนที่มีตาลกงเนี่ยแสดงว่าอะไรไหมฮะแสดงว่าแต่งกายปกติไม่ถูกหลักการศาสนาเพราะคนที่แต่งกายถูกหลักการศาสนามุสลิมนเนี่ยต้องละหมาดได้เลยนั่นหมายความว่าเอาร้ทุกส่วนเนี่ยถูกปกปิดเอาราทุกส่วนถูกปิดบางคนบอกว่าเอา้าแล้วเวลามือมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นไรนะครับสมมติว่าถ้าเราใส่เสื้อที่มันปกปิดแบบเนี้ย เขตของมันอยู่ตรงนี้และการที่เรายกมือหรือบางอาริยาบทของเราการยกมือละหมาดของเราอะไรก็แล้วแต่มันเลิกขึ้นมานิดนึงถือว่าการละหมาดใช้ได้บางคนเข้าใจผิดจะต้องปิดแล้วก็เอาหนังยางมาลัดเนี่ยห้ามเปิดเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะบุกปิดอย่างนี้แหละบุกปิดอย่างนี้แหละแต่เวลาถ้าว่ามันมีบางการขยับร่างกายที่แบบมันเปิดออกมาโดยที่เราไม่ได้เกิดความตั้งใจเนี่ย ถือว่าไม่เป็นไรอย่าไปสุดโต่งกับเรื่องเราศาสนาพี่น้องอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นเรื่องที่ไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติด้วยนะครับอาจารย์ครับครับมีคนก็ถามว่าอเขาทํางานอยู่เนี่ยตอนนี้งานเนี่ยเขาก็เป็นงานแบบจับกางอะไรประมาณเนี้ยเรา,เาใส่เสื้อกล้ามพอถึงเวลาละหมาดเนี่ยเขาบอกถามว่าจะละหมาดเพราะทั้งซื้อกล้ามได้ไหมครับใส่เสื้อกล้ามละหมาดนะครับ ถ้าเขาไม่มีเสื้ออื่นเลยได้แต่ถ้าเขามีเสื้ออื่นนะครับผมเชื่อว่าเขาต้องมีเสื้ออื่นพี่น้องเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮาะฮนุตาลาเนี่ยเราแต่งตัวให้ดีนะครับปกปิดอัรลอฮ์แน่นอนว่าอารลอ์ของผู้ชายเนี่ยคือสะดือนะครับระหว่างสะดือกับหัวเขา่าแต่การที่เราเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราจะเอาเสื้อบางๆมาใส่เนี่ยขนาดเราไปทํางานเนี่ยหรือว่าเราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ หรือว่าเข้าไปในสถานที่ราชการเนี่ยเรายังแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยแล้วกับพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างเราชไหนเลยถึงปล่อยปะละเลยขนาดนี้ผมว่าไม่สมควรน,นะครับไม่สมควรไม่ไม่กล้าที่จะหุกกลมว่าไม่ได้เพราะในสมัยอิสลามเนี่ยก็มีการเปิดไหลละหมาดก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันไม่เหมาะสมแน่นอนกับการละหมาดที่ใส่แค่เสื้อกล้ามตัวเดียวนะครับรับว่าละว่าอัลลอฮมิสราม อีกคาถามนึงนะครับ,รบมีคนถามว่าดูอาหลังอาบน้ําละหมาดอ่านว่าอย่างไรดูอาหลังอาบน้ำละหมามีรดีจุบิลลฮุรบบาก็มีวบิอิสลามิดีนะวบิมุฮัมบินวบิมุฮัมมัดินซัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมววนบียะหรือว่าะุัะ l l a h و أ ش ه م ล ل ه a a m m a า أ ن ي من ตฮิรน ก็คือดูอาหลังอําน้าละมานครับอาจารย์ครับแล้วละมาดหลังอาบน้ําละมาดเนี่ยเวลาทํานี้เพออาบน้ำละมาดเสร็จเนี่ยมาเนี่ก็ละมาดได้เลยใช่ไหมใช่ครับเวลาถ้าเราอยากจะเก็บสุนัตรเรื่องของการสองรกกัดหลังจากอาบน้ําละมาดเนี่ยเมื่อเราอาบน้าละมาดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามีความตั้งใจหรือว่ามีเนื้มีเจตนาว่าเราจะไปละมาดสองรกกัดหลังจากอาบน้าละมาด นะครับพอขึ้นมามัสยิดบับเราก็ละหมาดเลยแล้วก็สุน,นัตเนี่ยจะนักวิชาการส่วนใหญ่เขาไม่ให้ผสมนะครับสมมติว่าเราเนี่ยจะละหมาดสองรอกัดหลังอ่ำน้ำละหมาดแล้วมันก็มีสุนนะอีกตัวหนึ่งคือตาฮิยต,ตุนมัสยิดแล้วก็มีสุนนะอีกตัวหนึ่งคือระหว่างระหว่างอาดานกับอิกคอมะสามสุนนะเนี่ยบางคนมาปับ๊บเอลลารอแล้วก็นึกในใจเลย ฉันละหมาส,สองร้อกัดหลังอาบน้าละหมาแล้วก็ไตเฮียตุนมสยีดแล้วก็ระหว่างอาดานกับอีกอมะวักบัตงี้ไม่ได้นะครับเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่อิหม่ามชาฟีสอนให้เราแต่รับฟุตคือพยายามให้พูดออกมาอิหม่ามชาฟีเนี่ยไม่ได้สอนให้เราทําบิดาอานะแต่อิหม่ามชาฟีเนี่ยสอนให้เราเนี่ยมั่นใจว่าเราจะละหมาดอะไร สองละะ็อกอ่ะสองละะ็อกอ่ะสองละะ็อกสามสามตัวเนี่ยถ้าดึกในใจอ่ะมันลังเลอ่ะจะละหมาดอะไรดีจะเป็นอาบนาละหมาดจะเป็นตาเฮียตุนมสยิดหรือจะเป็นระหวังอาจารย์ความลมังเลใจมันจบที่เรากล่าวฉันละหมาดตาเฮียตุนมสยิดอัลลอฮฺคนี่เป็นคําสอนของขอิหม่ามชีวิตแต่บ้านเราเข้าใจผิดเอามาเป็นหลักการว่าจะต้องกล่าวไม่งั้นการละหมาดไม่สออ ก็เลยเป็นที่มาของการโต้เถียงโต้แยง้งเพราะไปเข้าใจอิหมามชฟีผิดที่สอนอุซอล,ลีฟอดดอนลอกาตินอะไรนั่นนะจริงๆแล้วอิหมามเพียงแค่ต้องการให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราจะเลือกระหมาดอะไรเพราะละมาดมันเหมือนกันสิ่งที่จะมาแยกคือเจตนาและบางครั้งเจตนามันลังเลสองราดนี้สองรอกษณนี้สองรอกษณนี้สิ่งหนึ่งที่จะทําให้ชัดเจนคือพูดเวลาพูดมันพูดได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ และอิมาชีก็บอกว่าสิ่งที่พูดออกมาตะลับฟุตออกมาเนี่ยมันไม่ใช่สุนนะอบบีไม่ใช่เงื่อนไขและก็ไม่ใช่รูกลดด้วยของการละหมาดครับน่าจะหมดแล้วครับครับยศกุมลลอหุคอยรอนนะครับขอให้อัลลอฮฺสุบฮฺตลาให้ความเมตตกับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ให้เพิ่มพูนความเข้าใจเวลาพี่น้องเรียนศาสนาแล้วรู้สึกรู้สึกตื้หรือรู้สึกไม่เข้าใจ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأني لَمْ الله ببعض. نحن سبحان الله حَمْدِ لله لا إلا الله. الله برد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله إسلام سهل لنا. نحن نحن. ولكن الله ورحمة الله وبركاته.